สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางด้านของซิติโกนั้นเขามีการจัดสัมมนาในช่วงกลางปีนะครับให้กับลูกค้าของซิติโกนะครับต้องบอกว่างานในวันนั้นนะครับก็มีการพูดถึงภาพรวมนะครับแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนในครึ่งหลังของปีนี้เอาไว้ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับได้ที่ปรึกษาทางการลงทุนที่ดีแล้วพอร์ตของคุณนั้นก็มีความมั่นใจแล้วก็อุ่นใจได้เพิ่มขึ้นนะครับไปติดตามสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้กันครับครึ่งปี2018ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่น่าจับตามองในด้านการลงทุนธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยเผยผลการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลัง2561จากการคาดการเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 4.2% ในปี2561และปี2562โดยมีปัจจัยหลักที่สนับสนุนได้แก่การลงทุนและการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นจากภาคสาธารณะและภาคเอกชนรวมถึงธุรกิจส่งออกของประเทศไทยที่มีการเติบโตสูงกว่าที่คาดการไว้ถึงอย่างไรก็ตามซิตี้ยังคงมองถึงปัจจัยเสี่ยงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากความกังวลด้านการค้าและกฎหมายการใช้จ่ายของภาครัฐที่เข้มงวดขึ้นด้านระดับอัตราเงินเฟ้อในปี2561ซิตี้โกจัดงาน Mid Year Outlook ประจำปีเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยภายในงานได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนจากธนาคารซิตี้แบงก์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและบริษัทชั้นนำอาทิ Franklin Templeton และ Manulife มาให้ความรู้และคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนในครึ่งปีหลังของปี2018นอกจากนี้ Manulife ยังร่วมกับ Citibank เปิดตัวกองทุนเปิด Manulife Series 9ไปด้วยกันเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจและสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในปัจจุบันได้โดยกลุ่มกองทุนนี้ประกอบด้วย3กองทุนได้แก่กองทุนเปิด Manulife 9หน้า MN Stable กองทุนเปิด Manulife 9ไกล MN Balanceและกองทุนเปิด Manulife 9กระโดด MN Dynamic ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำของโลกที่มีความชำนาญและน่าเชื่อถือมีจุดเด่นคือเป็นกองทุนที่มีการปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะของตลาดCitigo พร้อมที่จะผลักดันทุกเป้าหมายทางการลงทุนของคุณให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวเลือกกองทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศรวมถึง16บลจ.ทำให้คุณสามารถวางแผนพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายกว่าจากการที่ได้ฟังคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกก็คิดว่าพอร์ตการลงทุนของผมเนี่ยน่าจะเติบโตตามไปด้วยแต่ว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงซึ่งการกระจายความเสี่ยงก็ค่อนข้างสำคัญผมก็เลยมองเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แนะนำมาซึ่งจะเป็นกองทุนที่กระจายความเสี่ยงให้กับเราซึ่งเป็นกองทุน Manulife Next Step Series ซึ่งสามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมผมก็เลยให้ความสนใจกับกองทุนซึ่งน่าจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวและกระจายความเสี่ยงให้เราได้มีโอกาสมาฟังMidterm Outlook ของCitibank เนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีกับตลาดที่ผันผวนในปัจจุบันนี้ซึ่งเราพบว่าเป็นข้อมูลที่ดีทีเดียวนะครับที่ทำให้เรามีโอกาสได้ปรับกลยุทธ์ในการลงทุนให้มากขึ้นแล้วก็ให้สอดคล้องกับภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนี้ผมคิดว่าในส่วนตัวเนี่ย Citigo เนี่ยก็เป็นธนาคารหรือว่าเป็นบริษัทเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยหรือของโลกด้วยซ้ำไปที่น่าเชื่อถือในการลงทุนเนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ข้อมูลเราซึ่งทำให้เราเพิ่มความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้ถูกต้องที่เราต้องการนี่ก็เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำด้านการบริหารความมั่งคั่งโดยซิติโกมุ่งเน้นการบริหารจัดการทางการเงินและให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายสอบถามข้อมูลซิติโกเพิ่มเติมที่020810999ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทาง www.citibank.co.th/citigo โลกการลงทุนคุณวางใจเรา